นี่ความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็กลายเป็นประเด็นที่เอาละ คนนั้นแสดงความคิดเห็นคนนี้แสดงความคิดเห็นฝ่ายค้านเองก็ร่วมแสดงความคิดเห็นมาด้วยโดยที่มาเร่งบอกรัฐบาลเนี่ยต้องเร่งนําเข้าวัคซีนนะเพื่อที่จะได้มาช่วยเหลือ,อประชาชนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเยียวยาด้วยสวสมหาสา,ารคามพักเพื่อไทยนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะคะออกมาเรียกร้องรัฐบาลเนี่ยบอกว่าให้เร่งจัดหาวัคซีนเพื่อที่จะฉีดให้กับประชาชนโดยเร็วขณะเดียวกันก็บอกว่ารีบจ่ายเงินนะคะให้มาเยียวยาเพื่อช่วยเหลือประชา ปรชาชนจากผลกระทบโควิดนายยุทธพงศ์จรัสเถียนสอสอมหาสารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายจิรพงศ์ทรงวัชราพรสอสอนนทบุรีและนางสาวชนกจันทรางทองนะคะสอสอ หนองคายพักเพื่อไทยถแถลงข่าวประจําสัปดาห์ค่ะโดยนายยุทธพงศ์บอกว่าขอให้รัฐบาลเนี่ยนะคะชี้แจงเรื่องวัคซีนโควิดของไฟเซอร์ให้ชัดเจนเพราะตอนแรกเนี่ยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของอเมริกาขึ้นแผนที่ประเทศที่ใช้วัคซีนไฟเซอร์ซึ่งปรากฏแผนที่ประเทศไทยด้วยแต่จู่จูก็มีการลบนะคะในแผนที่เนี่ยนะคะลบประเทศไทยออก แล้วก็บอกว่าสิ่งที่ตนละพักเพื่อไทยต้องการก็คือต้องการให้มีการนําเข้าวัคซีนดีๆเข้ามารักษาชีวิตคนไทยให้ได้มากที่สุดเพราะเราไม่อยากเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกวันจึงขอให้รัฐบาลเปิดไทม์ไลน์ออกมาเลยว่าจะเริ่มฉีดที่ไหนเมื่อไหร่ให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนอย่าเพียงแต่พูดลอยๆราวนี้ว่าด้วยเรื่องของการเยียวยาคุณยุทธพงศ์ก็บอกว่า,วา รัฐบาลต้องเร่งดําเนินการเพราะว่าหลายกิจการเนต้องปิดให้บริการวันนี้มีการออกโครงการเราชนะให้เดือนละ1นึ่สัปดาห์แล้วต้องใช้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนถามว่าจะพอได้อย่างไรนะคะออขอถามบอกว่าพรบรเงินกู้ที่ออกไปก่อนแล้วก็มาขอการรับรองจากสภาทีหลังเนี่ยหายไปไหนหมดต้องนําเงินที่กู้มานนเนี่ยออกมาเยียวยาพี่น้องประชาชนโดยเร็วค่ะก เป็นเสียงจากคนที่ไม่ได้นั่งทํางานนะแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์คนที่เขาทํางานอยู่ตอนนี้นะครับเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่คือมันก็ง่ายนะที่จะพูดว่าเอา,<ท>เอาเงินไปให้เขาสิตรงนั้นเอาเงินไปให้เขาสิตรงนี้ซึ่งเขาก็ทําอยู่ใช่ครับคือคนตัดสินใจนียเขาก็ทํางานอยู่ <c oughs> เขาก็พิจารณาอยู่ว่าจะช่วยยังไงว่าจะเย,ย,ยียวยาย,ยัางไง คอรอมอรสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็มีการอนุมัติและก็พิจารณาโครงการที่เสนอมาจากกระทรวงการคลังหลายมาตรการที่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการด้วยพยายามที่จะเข้าถึงทุกกลุ่มให้ได้อย่างเต็มที่นี่ก็คือสิ่งที่เขาเดินหน้ากันทํางานอย่างเต็มที่แต่ว่าก็มีเอาละส่วนหนึ่งที่ออกมาวิพาก์วิจารณ์ทั้งท้งที่เนี่ยฮะตัวเองเนี่ยวันๆเนี่ยนะครับไปนั่งตรวจไปนั่งจับผิดแผนที่ของสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยว่าเอ๊เห็นวัคซีนยี่ห้อนั้นมา เอาเห็นวัคซีนยี่ห้อนี้ถอดเนี่ยอย่างนี้มันใช่ไหมทั้งๆท,ที่ข่าวก็ออกมาอย่างชัดเจนแล้วเรื่องของไฟเซอร์เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าไม่ได้ติดตามข่าวกันหรืออย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้คุณอนุทินเขาก็มีการพูดชัดแล้วแล้วเขาก็มีภาพยืนยันไฟเซอร์ชี้แจงมีข่าวยืนยันจากทางไฟเซอร์ด้วยซึ่งเมื่อวานนี้เองเมื่อวานสื่อน,นี้เองคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับไฟเซอร์เนี่ย ก็เพิ่งจะโพสต์ข้อความระบุว่าไฟเซอร์มาแล้วแล้วก็มีการประชุมแผนการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์มาให้กับประชาชนเนี่ยไม่ทราบว่าพักนี้เขาไปอยู่ที่ไหนมาซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าอยู่ที่พักอยู่ใช่ไหมฮะคือไม่ได้ออกไปดูข้อเท็จจริงกันเลยใช่ไหมฮะคุณอนุทินเขาก็บอกว่าประเทศไทยจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์จํานวน1 0 2ถึง20ล้านโดสแล้วชัดกว่านั้นก็คือจะเริ่มส่งได้ตั้งแต่ไตรมาสที่3ถึง4ปีนี้ ซึ่งก็เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณาสุขกับบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยเป็นไปด้วยดีแล้วก็ออยอจะอำนวยความสะดวกการขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ให้เร็วที่สุดด้วยส่วนผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นๆหากมีความพร้อมด้านการจัดส่งวัคซีนให้ประเทศไทยแบบกำหนดเวลาที่แน่ชัดได้สามารถติดต่อเข้ามาได้เนี่ยกระทรวงสาธารณาสุขเขาก็พร้อมอ้าแขนเนี่ยฮะเหมือนที่คุณอนุทินบอกเปิดรับข้อเสนอแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือด้วยนะครับ เนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่เอ้เราก็มองเห็นว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้อแน่นอนเนี่ยนะครับเสียงเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับประชาชนพี่น้องประชาชนเนี่ยหลากหลายกลุ่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าเราก็มีรัฐบาลที่เขาดูแลควบคุมเรื่องของการที่จะช่วยเหลือเรื่องของการเยียวยาซึ่งเขาก็มีคณะทํางานที่ก็โอ้คิดกันสมองแทบแตกนะครับว่าจะทําอย่างไร มีบ้านอยู่บ้านหนึ่งสมมุติว่ามีลูกอยู่5คนทุกคนเดือดร้อนหมดร้องขอคุณพ่ออยากจะได้คอมพิวเตอร์ <c oughs> ประจำะตัวคนละเครื่องเนี่ยคุณพ่อก็ต้องปวดหัวคิดหมดแหละว่าจะให้ใครได้ให้ใครไม่ได้อะไระอย่างไรบ้างจะจัดสรรยังไงคนนี้ให้ก่อนได้ไหมหรือว่าจะเป็นสเปคไหนใครมีความจําเป็นต้องใช้หรือว่าจะใช้ไปด้วยกันได้ไหมออันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อต้องคิดแต่สิ่งหนึ่งก็คือมีพวกนี้มาสนับสนุนลูกคนใดคนหนึ่งวันเนี้อุ้ย เดี๋ยวยุให้ต้องได้คอมแน่เดี๋ยวจะไปด่าพ่อให้นะฮะพอจะได้ซื้อคอมให้หมดทุกคนแล้วก็ไปเอาใจลูกคนนี้ว่าเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าเดี๋ยวให้พ่อเนี่ยเอาเงินมาซื้อคอมให้ลูกคนนี้สิเพื่อเอาใจลูกคนนั้นไงพ่อก็ไปกู้มาซื้อให้ให้ถูกใจลูกทุกคนนะคะครับก็หวังว่าสถานการณ์มันเป็นวิกฤต ใช่ะนะจะช่วยกันขับเคลื่อนเดินหน้าแล้วก็ช่วยกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประเทศเนี่ยน่าจะดีกว่าครับค่ะ